มีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องภูมิทั้ง3กำเนิด4ขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์อย่างที่เราสวดกันกรวดน้ำตอนเช้าเนี่ยนะคือขันธ์5ขันธ์เนี่ยนะก็คือพวกเราเนี่ยแหละมนุษย์แม้กระทั่งเทวดานะเทวดาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีขันธ์5ขันธ์นะรูปเนี่ยแม้เราไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าก็เป็นรูปทิพย์นะรูปทิพย์ถือว่ามีรูปเหมือนกันสัตว์ในภพอื่นส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะมีขันธ์5ขันธ์มีรูปด้วยแต่ที่ไม่เห็นเพราะเป็นรูปทิพย์ขันธ์4ขันธ์ก็คือพรหมทั้งหลายนี่แหละก็คือว่าไม่มีรูปนะโดยเฉพาะที่เรียกว่าอรูปพรหมเนี่ยไม่มีรูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนั้นคือมีแต่จิตยกเว้นอสัญญีพรหมนะที่เราเทียบพรหมลูกฟังเนี่ยมีแต่รูปไม่มีจิตนะรูปก็เป็นรูปทิพย์นะภูมิทั้ง3นี่ก็ภูมิ3นี่ก็หมายความว่ากามภูมินะรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมินะกามภูมินี่ก็เรียกว่าตั้งแต่นรกมาจนถึงเทวดาชั้นต่ำชั้นเบื้องล่างเนี่ยมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์นรกแล้วก็เทวดาในชั้นต่ำเนี่ยนะคือ6ชั้นแรกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอยู่ในกามภพนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพรหมก็รูปภพอันนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยนะก็ตามตำราก็ว่าผู้ที่ปฏิบัติฌานถึงฌาน4เนี่ยนะเรียกว่ารูปฌานเนี่ยก็ตายไปแล้วก็ไปรูปภพรูปภพนี่ก็ถือว่าเป็นรูปภพนะแล้วก็อรูปภพอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของพวกอรูปภพทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่ามี4ขันธ์นะอันนี้ก็นี่ก็ตามตำรานะไม่นับพวกต้นไม้เพราะต้นไม้ทางพุทธศาสนาไม่ถือเป็นสัตว์นะมีผู้ถามเกี่ยวกับการพิจารณาความตายทุกวันก็เช่นการพิจารณาว่าตัวเองตายกลายเป็นศพเน่าเปื่อยเป็นนอนเนี่ยใช่หรือเปล่าที่อาตมาพูดนะถึงเมื่อวันแรกเลยหรือนอนจินตนาการว่าตัวเองรู้สึกเจ็บปวดอึดอัดทุรนทุรายอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเมื่อวานนะว่าวิธีการรู้ถึงความตายที่เราควรทำทุกวันเนี่ยก็อย่างเช่นที่ซ้อมตายเมื่อวานว่าเราต้องพัดพรากจากคนรักของรักอะไรบ้างนะแต่ที่จะจินตนาการตัวเองรู้สึกจะเปิดอัธุรนทุรายนี้ก็ได้นะก็ทำได้แต่ว่าถ้าเราทำก่อนนอนเนี่ยไอความรู้สึกนั้นเนี่ยความรู้สึกไม่รู้สึกอึดอัดเนี่ยมันอาจจะตามไปจนถึงตอนฝันก็ได้นะก็ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นเคยก็ซ้อมตายหรือเจริญมรณสติอย่างที่อาตมาพาทำเมื่อวานอันนั้นน่ะมันเป็นเบื้องต้นที่เตือนให้เราระลึกถึงการพัดพรากสูญเสียแล้วก็เรียนรู้ถึงการปล่อยวางมีผู้ถามถึงรายละเอียดนะว่าจะทำยังไงนะอาตมาเขียนไว้ในหนังสือเรื่องระลึกถึงความตายสบายนักมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาพิมพ์นะก็จะบอกหมดนะวิธีการเจริญมรณสติแบบต่างๆทั้งแบบพิจารณาว่าร่างกายเป็นซากศพหรือพิจารณาถึงความพัดพรากสูญเสียรวมทั้งการพิจารณาในชีวิตประจำวันมีผู้ถามว่าการเตรียมตัวกับวาระสุดท้ายของชีวิตหากเราพิจารณาร่างกายเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกสิ่งไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายไปจากนั้นก็อยู่กับการรู้สึกตัวรู้ลมหายใจรู้อาการที่เกิดกับร่างกายรู้เฉยพิจารณาเช่นนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะอย่างนี้ทำงี้ก็ได้นะแต่ทำงี้ได้ก็ต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติเพิ่มเติมก็คือว่านอกจากรู้อาการที่เกิดกับร่างกายแล้วเนี่ยให้มันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยนะใจเนี่ยมันจะมีอารมณ์สารพัดเกิดขึ้นความวิตกกังวลนะความกลัวอาจจะผุดขึ้นมาความเศร้าโศกความห่วงหาอะไร
แม้กระทั่งมีนิมิตต่างๆเกิดขึ้นแสงสีโอ้สารพัดนะไอ้ตรงนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะให้มามีสติดูมันด้วยแล้วก็อย่าไปกระเพื่อมขึ้นลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบส่วนการรู้ลมหายใจเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าในระยะท้ายจริงๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถรับรู้ลมหายใจได้ถ้าจะดูกายก็ดูลำบากแล้วต้องดูจิตแล้วตอนนี้มีผู้ใหญ่ขอคำแนะนำว่าการเจริญมรณสติจะหาอ่านจากหนังสืออะไรดีตอบไปแล้วนะการเดินจงกรมรู้สึกดีเพราะสามารถฆ่าความกลัวได้หลายครั้งเช่นเดินลุยหินไปเลยถามว่าความเจ็บมีไหมมีแต่ไม่ใส่ใจเห็นขี้เลนก็เดินลุยลงไปเลยมันนิ่มๆแยะๆแต่ไม่ใส่ใจในใจมันเกิดปิติยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าเราทำได้แต่น้ำยังไม่กล้าลุยพอหาเหตุไม่ได้ว่าทำไมต้องเหยียบก็ถ้าต้องการฝึกนะฝึกว่าเราจะกลัวเราจะบรรเทาความกลัวเพราะน้ำได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่กับความเจ็บความปวดนะเราจะรับมือกับความเจ็บความปวดอย่างไรเราจะดูเวทนาดูจิตอย่างไรเมื่อเหยียบน้ำอันนี้ก็เป็นเหตุผลได้เหมือนกันนะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกถามว่าเขาต้องการให้อาตมาอธิบายที่จริงก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าจะเพิ่มก็คือว่าที่มีปิติเนี่ยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะที่เกิดจากการที่เราได้ทำอะไรสิ่งที่ยากหรือว่าการที่เราเอาชนะตัวเองได้ความสุขที่เกิดจากการทำสิ่งที่ยากความสุขที่เกิดจากการเอาชนะตัวเองได้เนี่ยเป็นความสุขที่มันประทับอยู่ในใจนานนะความสุขมี2 อย่างความสุขชนิดแรกเกิดจากการเสพการมีการได้การครอบครองอันนี้ต้องอาศัยวัตถุยิ่งมีมากก็ยิ่งสุขมากแต่สุขแบบนี้เนี่ยมันเจือจางเร็วมันหน่ายเร็วนะมันเกิดเร็วก็จริงแต่มันไปเร็วนะนี่เรียกว่าสุขประเภทแรกภาคเรียกว่ากามสุขสุขประเภทที่2เกิดจากการทำนะไม่ใช่เกิดจากการเสพเกิดจากการทำเช่นหมายถึงการทำดีทำสิ่งที่ยากนะนักเรียนบางคนมีความสุขจากการเรียนเพราะเขาพบว่าการเรียนมันทำให้เขาได้ความรู้เขาก็มีความสุขบางคนมีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นนะหรือว่ามีความสุขจากการทำงานดีเล็กเช่นปลูกต้นไม้ความสุขจากสมาธิภาวนานะอันนี้ก็เรียกรวมๆว่าเป็นความสุขจากการทำและถ้าเราทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้หรือทำสิ่งที่เราเคยกลัวแล้วเราทำได้เนี่ยเรียกว่าก้าวข้ามความกลัวเนี่ยมันก็ทำให้มีความสุขอยากให้เรารู้จักความสุขชนิดนี้มากๆนะเพราะว่ามันเป็นความสุขที่จะยั่งยืนกว่าแล้วก็มีโทษน้อยกว่าความสุขจากการเสพการบริโภคเนี่ยนะมันเป็นเหตุที่ทำให้คนคอร์รัปชันลักขโมยเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่สุขแล้วจะหาเงินอย่างไรเพื่อจะได้มีเงินเสพมากๆนะก็ต้องขโมยคอร์รัปชันแต่ถ้าเรามีความสุขจากการทำนะการที่เราจะทำผิดทำบาปทำชั่วเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็เราสามารถจะอยู่แบบเรียบง่ายได้จะพูดอย่างไรกับคนไข้ที่กลัวตายเราจะตอบคนไข้อย่างไรเมื่อเขาถามว่าคนเราเกิดมาทำไมคนไข้ที่กลัวตายเนี่ยเราก็ควรจะสำรวจหรือสาวหาสาเหตุว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขากลัวบางคนเนี่ยเขายังห่วงลูกห่วงหลานนะเขายังมีภาระที่ทำให้เขายังตายไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความกลัวตายเหมือนกันถ้าเขาห่วงลูกห่วงหลานเราถ้าเราสามารถจะทำให้เขามั่นใจนะว่าลูกหลานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ได้แม้จะไม่มีเขาหรือว่าลูกเชื่อเห็นว่ามีคนช่วยลูกช่วยหลานนะอันนี้พอความวิตกนะมันหายไปเนี่ยความกลัวตายก็จะน้อยลงแล้วสามารถจะยอมรับความตายได้มากขึ้นต้องหาสาเหตุก่อนว่ากลัวตายเพราะอะไรหรือถ้าความกลัวตายนั้นเป็นความกลัวตายที่เกิดขึ้นกับปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยว่าฉันจะต้องตายแล้วฉันจะต้องตายแล้วเนี่ยก็น้อมใจเขาให้นึกถึงสิ่งดีงาม
คนเราถ้านึกถึงความตายเนี่ยใจมันห่อเหี่ยวแต่ถ้าเขานึกถึงความดีที่เขาเคยทำนึกถึงบุญกุศลที่เคยบำเพ็ญนึกถึงพระรัตนตรัยจิตเนี่ยถ้าไปรับรู้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นมาแทนที่เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนการรับรู้จากสิ่งที่มันแย่ๆมาสู่สิ่งที่มันดีๆนะเชื่อมั่นในอำนาจของพระรัตนตรัยก็ทำให้เกิดความอบอุ่นใจนะหรือว่าถ้าเรานึกถึงความดีเราก็เกิดความปิติเกิดความมั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าตายแล้วนี่ไม่ไปอบายแน่มันก็กลัวตายน้อยลงพระพุทธเจ้าตอนที่สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งนะว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกนะแล้วก็อีกที่หนึ่งบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงคือคนเราเนี่ยถ้านึกถึงความดีที่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในการก้าวข้ามประตูแห่งความตายนะเพราะว่ามั่นใจว่าข้างหน้ามันดีแน่นะเพราะฉะนั้นให้เขานึกถึงสิ่งนี้เอาไว้นะสิ่งที่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาศรัทธาและความดีที่เขาได้บำเพ็ญคนเราเกิดมาทำไมตอบยากนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดมาถ้าถามว่ามาเข้าคอร์สทำไมเนี่ยตอบได้ทุกคนตอบได้เพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเดินมาเข้าคอร์สที่นี่แต่การเกิดมาในโลกนี้เราไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจในการเกิดมาในโลกนี้ใช่ไหมคนที่ทำให้เราเกิดมาคือใครคือพ่อแม่แต่สิ่งที่ถามน่าจะถามมากกว่าก็คือว่าอยู่ไปทำไมหรืออยู่เพื่ออะไรเพราะการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกของเราเป็นการตัดสินใจของเราตั้งแต่เราเลือกที่จะหายใจนะเราเลือกที่จะกินข้าวนะการที่เรากินข้าวแสดงว่าเรายังไม่อยากตายเราก็เลยกินข้าวการที่เราเดินข้ามถนนเราก็ดูรถดูราไม่ให้รถชนเราก็แสดงว่าเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ทุกคนเนี่ยเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นก็ต้องถามว่าแล้วอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมอะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตในการดำรงอยู่อันนี้สำคัญกว่ามันสำคัญกว่าเกิดมาทำไมก็มันเกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เราเกิดมาแต่เราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ก็ต้องถามว่าเราจะอยู่ไปทำไมอยู่เพื่ออะไรสำคัญมากเลยนะในการที่จะหาจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตบางคนไม่รู้ว่าอยู่ไปทำไมตั้งแต่ยังเด็กเลยเพราะเขาไม่เคยคิดไม่เคยถามแต่บางคนเนี่ยมารู้สึกเอาก็ตอนแก่เกษียณแล้วงานก็ไม่มีแล้วยิ่งลูกก็โตแล้วคู่รักก็ตายอายุ80ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหงอยเหงาพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่จะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจะบอกหรือกำหนดได้ว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตอะไรคือเป้าหมายในการอยู่มันก็ทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้คนแก่บางคนเนี่ยรอวันตายนะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจที่เขาจะทำความใฝ่ฝันที่เขาไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าฝันแต่ว่าไม่มีเวลาจะทำเพราะเอาแต่ทำมาหาเงินความฝันนั้นคืออะไรขับรถรอบเกาะอันนี้เป็นเรื่องจริงของคนไต้หวันนะ80กว่าแล้ว5คนบางคนก็เป็นโรคหัวใจบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็เมียตายทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันอย่างนึงคืออยู่แบบง่อยเหงาเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจนะเราตอนหนุ่มๆ เนี่ยเราเคยคิดจะขับรถมอเตอร์ไซค์รอบเกาะไต้หวันแต่เราก็ไม่ได้ทำสักทีตอนนี้ได้เวลาแล้วโอ้โหกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยนะใช้เวลา6เดือนเนี่ยในการฟิตซ้อมนะแล้วก็ขี่จักรยานยนต์80กว่าแล้วนะโอ้โหกว่าวันหนึ่งก็10ชั่วโมงเหนื่อยเมื่อยกลางค่ำกลางคืนก็ต้องมานวดกันแต่ใจมันมีความสุขใช้เวลาประมาณ11วันอันนี้เป็นคลิปนะเป็นคลิปที่มันมาจากชีวิตจริงไปดูได้ใน YouTube เนี่ย
คนไทยทำนะไม่รู้ชื่ออะไรหมายถึงชื่อคลิปอ่ะนะแต่มันเคยดังเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนหรือ10ปีก่อนอันนี้มันเรื่องคนที่คนแก่ที่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอ่ะชีวิตมันมีทุกอย่างแล้วแล้วก็คนรักก็ตายลูกก็ไม่เป็นภาระเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะบางทีพ่อแม่เราก็เป็นบางคนแค่อายุ60 70เบื่อบ่นว่าอยากตายเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้อยู่ไปทำไมนั่นคำถามสำคัญไม่ได้ถามว่าเกิดมาทำไมแต่ถามว่าอยู่ไปทำไมหรืออยู่เพื่ออะไรนะถ้าคนเรามีจุดมุ่งหมายในการอยู่นะมันชีวิตมันจะมีคุณค่ามีความหมายมันจะมีชีวิตชีวามีความกระชุ่มกระชวยโดยเฉพาะจะเป็นเป้าหมายที่ดีงามนะไม่ใช่เป้าหมายเพื่อหาเงินคลอดลูกแล้วลูกมีอายุได้ 1-2 วันเสียชีวิตแม่เสียใจมากยอมรับไม่ได้พยายามหาเหตุเราจะพูดอย่างไรให้เขาพยายามหาเหตุฟ้องหมอโรงพยาบาลเราจะพูดอย่างไรให้เขายอมรับการจากไปของลูกคือธรรมดาของคนที่สูญเสียคนรักนะโดยเพราะก่อนวัยอันควรเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเดือน2เดือนวัน2วันเลยแม้กระทั่ง20 30เนี่ยเขาจะยอมรับยากแล้วเขาจะหาตัวการถ้าไม่ใช่คนข้างนอกนะก็คือตัวเองโทษตัวเองนะถ้าไม่โทษหมอไม่โทษพยาบาลไม่โทษคนโน้นคนนี้ก็จะโทษตัวเองนะว่ามีส่วนทำให้ลูกตายเช่นอาจจะไม่เฉลียวใจว่าทำไมเขาเริ่มไม่สบายเพราะคนไม่สบายมันก็เริ่มมีอาการแต่พ่อแม่ก็โทษตัวเองว่าทำไมไม่รีบพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่นๆนะนี่คือโทษตัวเองหรือแม่ก็โทษคนอื่นนะในกรณีก็คือโทษหมอโทษพยาบาลคือเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นอาการของความสูญเสียที่หนึ่งเริ่มด้วยการปฏิเสธไม่ยอมรับนะและสองก็จะโกรธพอยอมรับพอเริ่มยอมรับได้มันก็จะโกรธตอนแรกบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ลูกฉันผิดคนหรือเปล่านะแต่พอเห็นเขาตายเห็นศพเขาเนี่ยนะมันยอมรับไม่ได้แต่ยอมรับเขาตายแล้วแต่ยอมรับความจริงไม่ได้ก็จะต้องหาโทษโกรธโทษคนโน้นคนนี้ถ้าโทษคนอื่นไม่ได้ก็โกรธตัวเองโทษตัวเองเราก็ต้องยอมรับเขานะว่ามันเป็นอาการธรรมชาติให้เวลาเขาหน่อยในการที่จะปรับตัวปรับใจขณะเดียวกันก็ควรจะอาจจะพูดกับเขาถ้าเขาเชื่อเรื่องของบุญกรรมนะก็บอกเขาว่าลูกเนี่ยเขามีบุญมาอยู่กับเราได้เพียงเท่านี้นะมีบุญที่จะมาอยู่กับเราได้เพียงแค่วันสองวันนะแล้วเขาก็ไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะเพราะว่าบุญที่เขามีหรือบุญที่จะติดตามมาภายหลังที่เกิดจากกรรมดีที่เขาทำเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เขามาเกิดใหม่แต่ไม่ได้เกิดกับเราเพราะว่าบุญที่บุญเรากับเขาเนี่ยทำบุญร่วมกันเพียงแค่นี้แต่ว่าเขาก็จะไปเกิดใหม่นะกับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะสุดท้ายก็จะเวียนกลับมาพบกันอีกพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยอย่างเช่นในห้องนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นลูกเคยเป็นสามีภรรยากันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งในอดีตชาติในสังสารวัฏที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคนเราเนี่ยนะผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งนั้นแหละแล้วก็มาเจอกันใหม่เพียงแต่ว่าตอนมาเจอกันใหม่นี่จำไม่ได้แล้วว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอันนี้พุทธเจ้าสอนไงเพื่อให้เราทำดีต่อกันนะพอเราต่างก็เคยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกันมาก่อนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเด็กที่ตายก็เหมือนกันนะเขาก็วันนี้
เขาอยู่กับเราเพียงแค่วันสองวันแต่ว่าในอนาคตเขาก็อาจจะเวียนกลับมาพบกับเราอีกไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งก็คงต้องพูดทำนองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาเชื่อเขาก็จะทำใจยอมรับได้คนไข้ระยะท้ายเราจะจูงจิตให้มีที่เกาะอย่างไรพ่อลูกหลานบอกว่าเขาไม่ชอบทำบุญไม่ไปวัดไม่ชอบสวดมนต์วันกินแต่เหล้านะก็นี่แหละอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยให้นึกถึงพระรักทุกสิ่งนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงหลวงพ่อที่เขานับถือนะนึกถึงความดีที่ได้ทำความดีอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะไม่ใช่การทำบุญที่วัดการใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแต่เป็นความดีที่ทำกับลูกความดีที่ทำกับพ่อแม่เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณนะช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนกินเหล้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วนะเขาก็มีความดีในแบบของเขาอาจจะเป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องนะช่วยเหลือเวลาเพื่อนพ้องลำบากนะเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจนะกับผู้คนทั่วไปเอาความดีเหล่านั้นแหละนะที่เขาภาคภูมิใจนี่แหละขึ้นมาทุกคนมีทั้งนั้นแหละนะความดีที่ตัวเองภาคภูมิใจวันนี้รู้สึกว่าเห็นตัวตนหรือตัวเองว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราปฏิบัติได้เก่งทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิ14จังหวะหันกลับไปมองตัวเองช่างน่าสงสารเหลือเกินถูกกินแล้วไปกินเซนแล้วช่วยอธิบายด้วยก็พูดชัดอยู่แล้วนะดีแล้วล่ะนะที่เห็นกิเลสโดยเฉพาะกิเลสที่มันชื่อว่ามานะความมานะนี่ไม่ใช่แปลว่าขยันนะคนไทยเราใช้คำติดกันว่ามานะพยายามมานะไม่แปลพยายามมานะแปลว่ามานะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแปลว่าความถือตัวถือตนความหลงตนว่าเก่งว่าเป็นคนดีนะวิเศษนะความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกด้อยพวกนี้คือมานะพูดง่ายคืออีโก้นะเวลาเราคิดว่าเราเก่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเป็นคนดีอันนั้นคือมานะเป็นกิเลสที่มันเนียนมากและละได้ยากที่สุดเฉพาะพระอนาคามีถึงจะละมานะได้นะพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่นะก็ยังมีมานะจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงจะละมานะได้ส่วนไอ้กิเลสเช่นโลภะราคะนะอันนี้ละได้ตั้งแต่เป็นหรือบรรเทาได้ตั้งแต่เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นละแต่มานะเนี่ยเฉพาะพระอรหันต์ถึงจะละได้นะงั้นการที่โยมเนี่ยเห็นมานะคืออีโก้หรือความหลงตัวฉันเป็นคนดีคนเก่งอัตตาฟูฟ่องเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วนะบางทีหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตว่าโอ้เรานี่ร้ายเหลือเกินนะแต่ก่อนคิดว่าเราเป็นคนดีเป็นนางฟ้าเป็นพระเอกนะแต่พอปฏิบัติไปมันเห็นใจตัวเองเห็นกิเลสเห็นความคิดอกุศลความรู้สึกจะสวิงไปอีกทางนึงว่าโอ้โหฉันนี่เลวเหลือเกินเลยนะอันนี้ก็สวิงนะที่จริงก็คือแค่เห็นเฉยๆรับรู้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแย่กับมันเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะมีสตินะมีสติรู้ตัวมันก็จะเห็นกิเลสตัวนี้แหละนะไม่ใช่แค่ความโกรธความโลภแต่ว่าความหลงตัวที่ชั่วมานะด้วยหรืออัตตาก็ทำต่อไปนะเพราะมันจะมาเรื่อยๆนะมันจะมาเรื่อยๆอย่างอาตมาพูดแบบนี้เนี่ยนะบางทีเจ้าของคำถามใจก็ฟูแล้วก็เห็นมันการวางขันธ์ห้าไม่เข้าใจว่าเริ่มต้นอย่างไรนะเอาเริ่มต้นที่สติก็แล้วกันนะเพราะสติมันทำให้วางได้โดยเพราะวางความคิดและอารมณ์นะที่เรียกว่าจิตสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสังขารสังขารคือการปรุงแต่งนะเรามีสติเราก็จะวางความโกรธได้เราจะวางความ
ความเกลียดได้เราจะวางความคิดฟุ้งซ่านได้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็คือสักแต่ว่ารูปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวลาคุณมีสติคุณเดินเนี่ยนะคุณก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันเป็นรูปเดินไม่ใช่เราเดินไม่ใช่กูเดินเวลาคุณยกมือเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ยกมือเนี่ยมันก็คือรูปมันยกไม่ใช่เรายกคือมันจะถอนไอ้ตัวตนออกจากรูปหรือถอนความยึดมั่นในรูปว่าเป็นตัวเราของเรารวมทั้งถอนความยึดมั่นในสังขารว่าเป็นตัวเราของเราต่อไปคุณก็จะสติจะช่วยทำให้คุณถอนเวทนาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนเวลาคุณปวดนะเวลามีความปวดเกิดขึ้นนะมันจะสำคัญมั่นหมายเลยว่าฉันปวดฉันปวดฉันเมื่อยฉันเมื่อยนะเนี่ยมันยังมีความยึดว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่แม้กระทั่งความปวดซึ่งเราไม่ชอบแต่เราก็ดันยึดว่าเป็นของฉันของกูแต่พอคุณรู้จักมีสติโดยว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะก็จะเห็นว่าไอ้ความปวดนี่อันหนึ่งนะมันไม่ใช่กายปวดด้วยซ้ำนะมันแค่อาศัยกายเป็นที่เกิดเวทนาความปวดเนี่ยอาศัยกายเป็นที่เกิดและเวทนาก็ไม่ใช่คุณไม่ใช่กูไม่ใช่ฉันเวทนาก็เป็นอีกอันหนึ่งความกลัวก็เป็นอีกอันหนึ่งคุณจะเห็นเลยนะว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งถ้าคุณใช้สติดูไปเรื่อยๆนะเหมือนกับที่คนที่เขาเดินจงกรมตอนเช้าแล้วก็เดินแล้วก็มีมดมากัดมาไต่เนี่ยนะเขาก็เห็นเลยนะโอ้กายก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งนะไอ้ความรู้สึกคือจิตเช่นโกรธไม่พอใจก็อันหนึ่งมันแยกออกมาเป็นส่วนๆส่วนๆนะคุณจะเริ่มเห็นว่ามันแยกกันงั้นสติเนี่ยโดยเฉพาะสัมมาสติหรือสติปัฏฐานเนี่ยนะเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยนะในการที่จะเห็นขันมันแยกกันเรียกว่าแยกขันและในเวลาเดียวกันมันก็จะวางขันลงเพราะว่ามันจะไม่แบกไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราใช้สติดูอย่างเดียวเลยนะดูกายเวทนาจิตนะแล้วต่อไปมันจะเห็นธรรมว่าขันไม่ใช่เราขันทั้งห้าไม่ใช่เรานะแล้วจริงๆในร่างกายมันก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากไอ้ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่มีอะไรนอกจากรูปกับนามกายกับใจหรือขันห้าไม่มีตัวเรานะก็หมั่นเจริญสติไปเรื่อยๆนะนอกจากการพิจารณาวิธีอื่นเช่นพิจารณาร่างกายหรือรูปว่ามันประกอบไปด้วยธาตุสี่ที่ไม่มีตัวไม่มีตนอันนั้นก็เป็นการพิจารณาแต่เฉพาะรูปขันนะซึ่งก็ช่วยทำให้วางมันลงได้เมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจนะก็ลองไปปฏิบัติดูก่อนโยมดูละครมักจะติดอารมณ์ในตัวละครเช่นเมื่อนางเอกถูกนางร้ายทำร้ายนางเอกทำให้นางเอกเสียใจก็เศร้าไปตามตัวละครด้วยหรือตัวละครดีใจก็ดีใจไปด้วยเหมือนตัวเองเป็นตัวละครเองทำอย่างไรไม่ให้เราอินกับตัวละครมากเกินไปสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ไม่มีสติคือความหลงนั่นแหละหลงเนี่ยพอเราหลงเนี่ยนะเราก็ไปอินกับตัวละครนะยิ่งตัวละครเนี่ยนะเป็นนางเอกเนี่ยนะธรรมชาติคนเราก็อยากเป็นนางเอกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะไปผูกโยงไปติดกับนางเอกว่านางเอกคือเรามันมีความสำคัญมั่นหมายว่านางเอกคือเราเพราะฉะนั้นพอถูกนางอิจฉาทำร้ายก็เลยโกรธนางอิจฉานะอันนี้เลยคือความหลงให้เรามีสตินะแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันเป็นแค่ละครนะนี่มันสมมุตินะหรือว่ามีสติดูใจที่มันเริ่มไปอินกับตัวละครมันเริ่มไปสงสารนางเอกมันเริ่มไปเกลียดนางอิจฉาคุณเห็นใจของตัวเองเนี่ยเวลามันเกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ถอนออกมาจากการอินนะแต่เวลาคุณรู้สึกสงสารนางเอกนะคุณเกลียดตัวอิจฉาเนี่ยคุณไม่รู้ตัวไงพอคุณรักนางเอกสงสารเนี่ยคุณก็ไปอินกับนางเอกและเมื่ออินกับนางเอกคุณก็ต้องเกลียดตัวอิจฉาเพราะตัวอิจฉาเนี่ยมันทำร้ายนางเอกกลับมาดูใจตัวเองนะเรื่องไม่ส่งจิตออกนอกนะก็บอกว่าเนี่ยดูหนังดูละครให้ย้อนกลับมาดูตัวย้อนกลับมาดูตัวอย่างแรกคือย้อนกลับมาดูใจของเราที่มีความรู้สึกกับตัวละครและสองเนี่ยนะย้อนกลับมาดูตัวอย่างคือพิจารณา
ให้เป็นธรรมะว่าไอ้ตัวฉาเนี่ยนะโอ้มันสอนธรรมะกับเราได้มากเลยนะเวลาใครดีกว่ามันก็อิจฉาลองมองดูซิว่าเราเนี่ยเหมือนกับตัวฉาบ้างไหมอย่าไปมองว่าเราเนี่ยเหมือนกับตัวนางเอกเวลาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยแหมเขามาทำงานเร็วกว่าเราเขาออกจากที่ทำงานสายกว่าเราช้ากว่าเราคอมเมนต์เขาไหมเราอิจฉาเขาไหมนะเวลาเพื่อนได้โบนัสมากเนี่ยนะเราอิจฉาเขาไหมว่าทำไมเขาได้เงินเดือนมากกว่าเราโบนัสมากกว่าเราทั้งที่เราทำงานมากกว่าคือบางทีตัวฉายตัวละครนะมันคล้ายๆตัวเราในชีวิตจริงอะชีวิตจริงเราไม่ใช่นางเอกนะชีวิตจริงเราแต่ละคนเนี่ยคล้ายๆตัวอิจฉาบ้างหรือเปล่าลองเอามาพิจารณาดูแล้วเวลาเราดูหนังนะดูละครนะเราเห็นไหมตัวอิจฉามันนางเอกเนี่ยบางทีนางเอกกับพระเอกเนี่ยนะรักกันนะแต่ว่านางเอกเนี่ยไปเห็นภาพบางภาพเช่นไปเห็นพระเอกเนี่ยนะไปใกล้ชิดกับตัวอิจฉาก็ไปปรุงแต่งว่าพระเอกเนี่ยเขาหลงรักนางตัวอิจฉาแล้วเขาทิ้งเราแล้วนางเอกก็น้อยเนื้อต่ำใจแยกทางกับพระเอกหนีไปเลยแล้วก็หนังก็รอไปอีก40ตอนกว่าจะกลับมารักกันไอ้เราก็สงสารนายฉานะโหนายฉาเอ้ยนายฉามันโง่แบบนี้นะเอ้ยหนังเอกทำไมมันโง่แบบนี้นะเขาไม่ได้รักกันแต่ว่าไปปรุงแต่งเองไปมโนเอาเองใช่ไหมบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเราก็ปรุงแต่งไปนะบางทีเห็นแฟนของเราเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงบางคนเนี่ยเราก็ไปคิดว่าเนี่ยเขามีอะไรกันไหมนะบางทีเราเนี่ยนะพฤติกรรมของนางเอกเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยที่มันน่าจะหยิกเหลือเกินนะแหมทำไมมันโง่แบบนี้นะบางทีมันก็เหมือนกับเรานะเพราะเราก็ไปมโนนะและสร้างความแล้วเกิดความเข้าใจผิดมากมายไปคิดเอาเองนะว่าเขาเป็นอย่างงี้อย่างนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคุณลองมองละครแบบนี้บ้างสิลองมองละครมันสอนใจอะไรเราดูละครจบแต่ละตอนเนี่ยถามว่าเราได้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเวลาลูกนะดูหนังดูละครแล้วมันจะถามลูกว่าสนุกไหมแต่เราเคยถามลูกหรือเปล่าว่าได้แง่คิดอะไรบ้างเคยถามไหมทำนองเดียวกันนะหลายคนดูละครนะเอาแต่ความสนุกแต่ไม่เอาสาระหลายคนนะพอดูหนังจบน่าจะมาถามว่าสนุกไหมสนุกถามว่าได้สาระอะไรบ้างตอบไม่ได้แม้กระทั่งถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงบางทีเล่าไม่ออกนะจับประเด็นไม่ได้เพลินไปกับหนังเนี่ยเพลินไปกับละครแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าเรื่องของเรื่องมันคืออะไรงั้นเวลาเราดูละครเนี่ยนะถามตัวเองว่าแทนที่จะถามว่าสนุกไม่สนุกถามว่าได้อะไรจากละครไม่ทำให้คุณเนี่ยมองละครในมุมใหม่นะคุณจะไม่เอาแต่อินกับตัวละครแต่คุณจะมองว่าเอ๊ะมันสอนอะไรเรานางเอกมันสอนอะไรเรานะนางอิจฉาสอนอะไรเรานะนางอิจฉาเนี่ยเหมือนกับตัวเราไหมในชีวิตจริงอ่ะอย่าไปคิดว่าเราเหมือนกับนางเอกอย่างเดียวนะบางทีนางอิจฉาสอนเราได้มากกว่านางเอกด้วยซ้ำพระเอกก็เหมือนกันนะถ้าเรามีความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอต่อการทำความดีเราจะเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองได้อย่างไรนะคือท้อถอยในการทำความดีเนี่ยเพราะว่าเราไปยึดติดในความดีหรือไม่ก็ยึดติดในผลแห่งความดีก็คือว่าเราหลายคนคิดหลายคนมีความคิดว่าทำดีแล้วเนี่ยต้องมีคนชมทำดีแล้วต้องมีคนเห็นคือคาดหวังนะคาดหวังว่าทำดีแล้วต้องมีคนชมต้องมีคนเห็นพอทำดีแล้วไม่มีคนเห็นไม่มีคนชมก็ท้อนะทำความดีเนี่ยนะให้เราตระหนักว่าคนเห็นก็มีคนไม่เห็นก็มีอย่าไปยึดติดในผลของความดีว่าทำดีแล้วจะต้องมีคนชมจะต้องได้รางวัลนะให้เราทำความดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ดี
อาจารย์ผู้ว่าบอกว่าเนี่ยให้ยกผลงานให้เป็นของความว่างเราทำงานอะไรเสร็จนะยกผลงานให้เป็นของความว่างอย่าไปยึดว่าเป็นของกูของกูเพราะประโยชน์ของกูแล้วเนี่ยมันก็ปรารถนาคำชมพอคนไม่ชมก็เกิดความท้อแท้ทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีนะทำไมฉันช่วยเขาแต่เขาไม่เห็นความดีของเราทำไมเขาเนรคุณหลายคนมีความทุกข์แบบนี้นะโกรธโกรธบางคนที่ว่าเราทำดีเขาเราช่วยเขาแต่เขาไม่สำนึกในความดีของเราเขาไม่ช่วยเราเขาเนรคุณเราความสัมพันธ์เราฉานก็เพราะไปคาดหวังผลของความดีคุณทำความดีนะคุณต้องลืมไปเลยนะว่าเคยช่วยใครเอาไว้เพราะถ้าคุณไม่ลืมนะคุณจะคอยทวงบุญคุณจากเขาโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างน้อยก็หวังว่าเขาจะพูดดีกับคุณหวังว่าเขาจะมาสู่พบคุณแต่พอเขาไม่ทำหรือทำไม่ถูกใจไม่ถึงใจก็โกรธเขาเกลียดเขานะหรือบางทีก็ท้อแท้ในการทำความดีทำความดีเนี่ยนะให้เราเห็นนะว่าความดีมันมีประโยชน์มันมีคุณอย่างไรในการฝึกฝนจิตใจของเราและถ้าคุณเห็นคุณค่าของการทำความดีนะว่ามันช่วยฝึกใจให้ลดความเห็นแก่ตัวมันช่วยทำให้เราเป็นคนมีเมตตากรุณาคุณจะมีฉันทะในการทำความดีมองว่าความดีเนี่ยนะทำแล้วเนี่ยมันฝึกฝนใจเราให้ลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวนะทำให้เกิดปิติแล้วถ้าคุณเห็นความดีว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นนะอุปสรรคมันเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยคุณกลับมองว่าเป็นของดีว่ามันมาฝึกใจคุณทำความดีแล้วมันมีอุปสรรคนะคนไม่เห็นด้วยเออมันก็สอนใจเรานะว่าคนเรามันคิดต่างกันหรือว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคไม่มีอะไรที่จะราบรื่นเสมอไปยิ่งมีอุปสรรคยิ่งฝึกใจแล้วมีความอดทนนะทำให้เรามีความเพียรพยายามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำความดีเนี่ยให้ทำความดีด้วยการวางใจให้ถูกทำดีคือการทำกิจอย่าลืมการทำจิตด้วยบางคนทำกิจแต่ไม่ทำจิตทำดีแต่ว่าลืมทำใจนะไปคิดว่าทำดีแล้วต้องสำเร็จคนต้องสนับสนุนพอไม่สำเร็จก็โกรธโลกทั้งโลกว่าทำไมนะเขาไม่เอื้อเฟื้อไม่สนับสนุนทำความดีแล้วนะคนไม่เห็นเขาบางทีก็ต่อว่าด่าทอแล้วก็เกิดท้อแท้นะให้เห็นประโยชน์การทำความดีแล้วก็สามารถจะเข้าถึงความสุขจากการทำความดีได้มองว่าความดีนั้นเป็นเครื่องฝึกใจเรานะใครจะเห็นใครจะรู้หรือไม่เป็นเรื่องของเขานะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนะทำงานทำความดีมันเหนื่อยบางทีเราได้พักเราจะรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเห็นแสงเงินแสงทองมันจะเกิดมีชีวิตชีวาเกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่เกิดความเพียรในการทำความดีขึ้นมาอีกแล้วก็พยายามมองนะหาแบบอย่างของคนที่ทำความดีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือแม้แต่คนใกล้ตัวหลายคนเนี่ยล้วนแต่ประสบอุปสรรคทั้งนั้นนะแต่เขาไม่ท้อถอยนะคุณอาจจะถ้าคุณติดตามเรียนรู้จากตูนบอดี้สแลมคุณอาจจะเกิดกำลังใจในการทำความดีก็ได้นะว่าโหกว่าเขาจะวิ่งสำเร็จนี่เขาผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างเขาถูกคนต่อว่าเขาถูกคนเมินเฉยแต่เขายังทำเขายังสู้ร่างกายเขาเจ็บเขาป่วยเขาก็ไม่ท้อถ้าคุณมีแบบอย่างของคนแบบนี้ตั้งแต่คนอย่างที่มันใกล้ตัวจนถึงเป็นคนที่โอ้โหดูเหมือนไกลตัวมากเช่นคานธีนะหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคุณจะเกิดกำลังใจคือเรามีไอดอลนะมีแบบอย่างในการทำความเพียรโดยไม่ท้อถอยการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นมีสายปัญญาและสายสติสมาธิมีความแตกต่างกันอย่างไรจริงๆมันกรรมฐานมันมี2 อย่างนะสมถะวิปัสสนากับสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน
วิปัสสนาคือสายปัญญานะสมถะก็คือสายสมาธิแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัญญานะสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการทำให้ใจสงบวิปัสสนากรรมฐานทำให้ใจสว่างซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทำแต่สมถะอย่างเดียวเนี่ยมันสงบแต่มันสงบชั่วคราวแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกิดปัญญาก็ทำให้พ้นทุกข์แต่ว่าวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมถะเป็นฐานนะเป็นฐานเมื่อใจสงบแล้วมันก็จะสว่างแต่ว่าพูดถึงความหลุดพ้นเนี่ยมันจะมีสองแนวนะอันนี้ถ้าพูดถึงความหลุดพ้นนะก็คือแนวหนึ่งเอาแต่ปัญญาล้วนๆเลยใช้ปัญญาล้วนๆเลยนะผู้ที่บรรลุธรรมด้วยปัญญาล้วนๆเนี่ยเราก็เรียกว่าสุขวิปัสสโกนะส่วนบางท่านเนี่ยนะก็อาศัยทั้งวิปัสสนาแล้วก็สมถะหนุนช่วยคือบำเพ็ญสมถะจนถึงขั้นได้ฌานและขณะเดียวกันก็ใช้ฌานนั้นเนี่ยในการบำเพ็ญวิปัสสนาจนกระทั่งเกิดปัญญาหลุดพ้นท่านที่ประพฤติแบบนี้เนี่ยเขาเรียกอุปโตภาควิมุตต์คือวิมุตต์สองแบบวิมุตต์สองระดับคือปัญญาวิมุตต์ด้วยจิตวิแล้วก็เจโตวิมุตต์ด้วยแต่ที่จริงแล้วความหมายจริงก็คือว่ามีปัญญาหลุดพ้นแต่ว่าท่านจะมีกำลังจิตดีเราเรียกว่าเจโตวิมุตต์นะก็คือว่าเช่นได้ฌานหรือว่ามีอภิญญานะหูทิพตาทิพพวกนี้เนี่ยเพราะว่าทำสองวิธีคู่กันไปนะคือวิปัสสนาแล้วก็สมถะไปด้วยนะจึงเรียกอุปโตภาควิมุตติวิมุตติสองแต่ว่าบางท่านเนี่ยท่านเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวเลยนะท่านไม่เล่นฌานไม่สมถะก็ไม่เอามากไม่ถึงขั้นฌานท่านก็จะบรรลุธรรมได้เพราะปัญญาล้วนๆแต่ว่าไม่มีอภิญญาไม่มีอำนาจจิตพิเศษนะสุขวิปัสสโกเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะอุปโตภาควิมุตติเนี่ยใช้เวลานานแต่ว่าพอได้แล้วเนี่ยนะก็จะมีทั้งสองอย่างนะคือปัญญาด้วยปัญญาแก่กล้าแล้วจิตที่มีพลังนะอภิญญาเป็นต้นเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะว่าอภิญญาไม่ได้ช่วยทำให้หลุดพ้นนะเป็นของเล่นที่อาจจะเอาไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้หลายอย่างแต่ไม่ช่วยทำให้หลุดพ้นหลุดพ้นจริงคือปัญญาเพราะฉะนั้นบางท่านก็ไม่เอาเลยนะเรื่องกำลังทางจิตถึงขั้นฌานหรือว่าถึงขั้นมีอภิญญานะท่านก็จะเอาแต่จะเรื่องของการเข้าใจพระไตรลักษณ์อย่างเดียวก็คือให้หลุดพ้นด้วยปัญญาอย่างเดียวการหย่าร้างทำให้เป็นโสดแต่ยังติดกิเลสในเพศลดจะทำอย่างไรให้หมดกิเลสตัวนี้ได้โดยไม่ต้องการมีคู่อีกคือประการแรกต้องเห็นโทษของเพศรสหรือราคะที่เรียกว่ากามสุขเรียกรวมๆว่ากามสุขนะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมากนะคือเกิดขึ้นเร็วแล้วก็หายเร็วแล้วก็มันตามไปด้วยความทุกข์เรียกว่าสุขชั่วคราวทุกยาวนานนะกามสุขเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่ากามสุขเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากการแสงสว่างที่เกิดจากการจุดใต้ที่ทำด้วยหญ้าแห้งนะมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่ามันก็มีควันที่ระคายเคืองกามสุขเนี่ยไม่ว่าจะสุขจากสุขทางตาทางหูหรือสุขจากเพศรสเนี่ยมันสุขไวแต่ว่ามันหายเร็วและที่สำคัญคือว่ามันทำให้เกิดทุกข์ตามมาซึ่งบางทีทุกข์เนี่ยนะมันจะยั่งยืนยาวนานกว่าความสุขที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าทุกข์ชั่วคราวทุกข์ยาวนานพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยไอ้ใต้ที่ถือไว้นะแม้มันจะแสงสว่างแต่ถ้าคุณไม่รีบปล่อยไม่รีบวางนะมันจะลวกมือมันจะไหม้มืออันนี้คือโทษของกามสุขก็คือว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นโทษ
นะทำให้เกิดความหวงแหนนะกลัวคนมาแย่งถ้าเป็นคู่รักก็คอยระแวงคอยอิจฉาไปหมดว่าหรือคอยหึงหวงไปหมดนะถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็กลัวคนจะมาขโมยจอดรถราคา10ล้าน20ล้านก็ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะเพราะกลัวคนจะมาขูดมาขีดนะต้องหาบ้านให้มันอยู่นะโอ้ที่ราคาเป็นแสนบางทีเป็นล้านให้มันอยู่ถ้าคุณมีเพชรมีพลอยคุณไปไหนคุณก็คอยสะดุ้งนะว่าจะมีคนมาขโมยมาดึงไปไหมไอ้เพชรก็เหมือนกันนะมันอันที่หนึ่งมันไม่เที่ยงมันมาได้ประเดี๋ยวประดาแล้วก็ไปทำให้ต้องหาใหม่เรื่อยๆนะเพศรถเนี่ยกับเหมือนกับเสื้อผ้าเลยนะคุณได้มาใหม่ๆคุณก็มีความสุขแต่ว่าพอผ่านไปเดือนนึงคุณเริ่มเบื่อแล้วทั้งที่เสื้อตัวนั้นยังไม่ได้ใช้เลยแค่แขวนเอาไว้คุณก็เบื่อเสื้อตัวนั้นแล้วคุณต้องการเสื้อตัวใหม่คุณมีเงินร้อยล้านคุณก็ยังอยากได้เงินก้อนใหม่แม้เงินก้อนนั้นอาจจะเป็นแค่หมื่นแค่แสนคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วไม่มีเงินใหม่เข้ามาเลยนี่ทุกนะมันจะดีกว่าถ้ามีเงินแสนแต่มีเงินใหม่เข้ามาทุกเดือนนะไอ้เงินใหม่ที่เข้ามามันทำให้ใจคุณปลื้มเพศรถก็เหมือนกันนะเพศรถเนี่ยนะคุณได้มาเนี่ยคุณก็เบื่อแล้วคุณก็ต้องเสพมันอีกนะมีความสุขแค่ได้เสพเมื่อได้เสพชั่วคราวแล้วก็ต้องเสพใหม่และบางทีมันต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนคนด้วยนะทำไมบางคนเนี่ยอยู่กันมาแค่ 2-3 เดือนเปลี่ยนละเพราะมันเบื่อไงต้องเปลี่ยนคนนะหรือแม้ก็ต้องเปลี่ยนที่นะถ้าใช้ที่จำเจมันเบื่อต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่นะหรือแม้ก็เปลี่ยนท่านะนี่เป็นปัญหามากของคนสมัยนี้นะมันต้องหาท่าใหม่ๆเพราะอะไรเพราะมันจำเจไงอันนี้เรียกว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยงนั่นต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาตลอดเวลาทำให้คุณต้องเหนื่อยการแสวงหาเสื้อตัวใหม่นะรองเท้าคู่ใหม่รถคันใหม่นะคุณมีรถ20ล้านเป็นดรีมคาร์คุณก็ยังไม่พอใจคุณอยากได้คันที่2คุณได้คันที่2คุณมีความสุขแล้วคุณก็เบื่ออีกหรือว่าคุณก็เริ่มเฉยๆแล้วคุณก็ต้องการคันที่3แล้วคุณก็ต้องการคันที่4เสร็จแล้วคุณก็มี10คันแล้วมันก็กลายเป็นภาระนะนี่คือโทษของเพศรสอันนี้คือโทษของกามสุขซึ่งรวมถึงเพศรสด้วยก็คือ1ไม่เที่ยง2เป็นทุกข์นะงั้นถ้าเราเห็นความเห็นโทษของมันเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความยับยั้งชั่งใจในการที่จะไปหลงติดกับมันเราจะเริ่มหาอะไรที่ดีกว่าอันนี้คนเราต้องการความสุขนะเราจะละทิ้งความสุขใดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเจอความสุขที่ดีกว่าคนที่เราเคยเป็นไหมสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยนะไอติมเนี่ยโฟร์มอสเนี่ยนะเราชอบมากเลยแต่พอเรามาเจอฮาเกนดาสนี่เราทิ้งเลยนะโฟร์มอสใช่ไหมคุณอาจจะเคยใช้โทรศัพท์นะเรียกอะไรโนเกียแต่อะรุ่นหนามาแต่พอคุณเจอ Samsung หรือคุณเจอ iPhone นะคุณทิ้งเลยใช่ไหมแต่ก่อนเด็กๆเนี่ยโอ้โหกล้วยทอดเนี่ยกล้วยแขกอร่อยมากเลยแต่เดี๋ยวนี้มีใครกินพอโตแล้วกินไหมไม่กินแล้วเพราะมันเจอแฮมเบอร์เกอร์นี่เป็นเรื่องของความสุขคือเราจะทิ้งความสุขอย่างหนึ่งเมื่อเจอความสุขที่ดีกว่าในทางเดียวกันคุณจะละทิ้งกามสุขได้เนี่ยก็เพราะคุณเจอความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขจากสมาธิภาวนานะเป็นต้นความสุขจากการทำความดีนะเป็นต้นนะนี่คือวิธีที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะไม่หวนกลับไปหาเพศรสอีกพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะพระองค์ก็เห็นโทษของกามสุขนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งเผ็ดร้อนแต่พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยจะยังไม่สามารถจะมั่นใจว่าจะไม่หวนกลับไปสู่กามสุขอีกจนกว่าจะได้พบสุขที่ประเสริฐได้คือได้แก่เนกขัมมสุข
เนคขัมมสุขนะแล้วก็รวมทั้งนิพพานสุขนะพอเจอพวกนี้ปุ๊บนี่วางเลยแต่เราไม่จำต้องเข้าถึงนิพพานก็ได้นะแค่เราเข้าถึงความสุขจากสมาธิภาวนาหรือความสุขที่มันประณีตเนี่ยนะเราก็จะทิ้งความสุขที่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะช่วยทำให้เราละกามสุขเนี่ยคือหนึ่งเห็นโทษของมันรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีของแท้มันทำให้เราต้องกระหายไม่รู้จบต้องดิ้นรนไม่หยุดหย่อนสองมีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่คนที่เขามีความสุขอย่างศาสตราจารย์นักวิชาการบางคนนะโอ้โหหลายคนในเมืองนอกนะชีวิตก็สมถะมากเลยเพราะเขามีความสุขจากอะไรมีความสุขจากการศึกษาค้นคว้าเขาสามารถจะอยู่ง่ายกินง่ายเพราะเขามีความสุขจากการศึกษาค้นคว้ามาแทนที่เศรษฐีบางคนนะรวยมหาศาลนะแต่ว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ใช่เพราะตระหนี่นะอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อชักฟินนี่เนี่ยแกมีเงินเนี่ยหาเงินมาได้เป็น200,000 ล้านแล้วนะในช่วง30 ปีเนี่ยแกทำธุรกิจสินค้าปลอดภาษีคล้ายๆศรีวิชัยอ่ะแต่ว่าแกเก่งกว่าแต่แกอยู่อย่างสมถะเสื้อผ้าง่ายๆแกใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่รู้ไหมเรือนละ500นะประมาณสัก40เหรียญไม่ถึง15เหรียญคาสิโอนะไม่มีรถส่วนตัวไปไหนมาไหนเนี่ยใช้รถไฟฟ้าเพราะอเมริกาเนี่ยบางเมืองเนี่ยขนส่งสาธารณะมันดีมากลูกชายก็อยู่สมถะนะแล้วแกเอาเงินไปทำอะไรแกบริจาคฮะ 99% ที่เงินหามาได้แกบริจาคเพื่อสาธารณสุขเพื่อการศึกษาเพื่อวัฒนธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนนะ 7,500 ล้านที่แกหามาได้เนี่ยแก 99% แกบริจาคแกมีความสุขแกอยู่อย่างสมถะได้ยังไงเพราะแกมีความสุขอย่างอื่นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเช่นการทำความดีการบริจาคเนี่ยการให้ก็ทำให้มีความสุขอันนี้เรียกเป็นความสุขจากการทำหรือการบริจาคบางคนข้างในเนี่ยบางคนไม่สามารถพบความสุขอย่างอื่นได้นะก็เลยต้องใช้ของแบรนด์เนมนะกระเป๋าราคาเป็นล้านนาฬิการาคา20 ล้านและมี20 ล้านแล้วเนี่ยเรือนเดียวไม่พอนะต้องมีเรือนที่2พอมี2 เรือนแล้วยังไม่มีความสุขต้องมี3 เรือนมี3 เรือนแล้วมีความสุขต้องมี4 เรือนสุดท้ายมี27 เรือนก็ยังไม่มีความสุขนะใช่ไหมยังอยากได้อีกอ่ะถ้าไม่มีถูกคนเขาเบรกไว้ก่อนนะเพราะนั้นมันแสดงว่าความสุขแบบนี้นะมันต้องหาเรื่อยๆต้องหาเรื่อยๆมันไม่เคยพอสักทีและเป็นเพราะไม่เจอความสุขที่ปันนี่ไงจึงต้องไปหาความสุขแบบนี้แต่ถ้ามีความสุขกับปันนี่นะนาฬิกาคาสิโอ500 บาท15 เหรียญเนี่ยมันก็พอใช้เหลือเฟือแล้วนะชักฟินนี่เป็นตัวอย่างนะเขาไม่ใช่พูดนะแต่ว่าเขาเหมือนอนาถปิฎกเศรษฐีเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีธรรมะถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าน่าสนใจมากแล้วฝรั่งมีแบบนี้เยอะนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากขนาดเต่าตาบอด100 ปีโปหัวลอดห่วงกลางมหาสมุทรยังยากยิ่งแต่ทำไมปัจจุบันถึงมีคนเกิดขึ้นมากมายจนล้นนะก็เพราะคนเข้าคิวที่จะมาเกิดนี่มันเยอะมากอ่ะสัตว์ที่จะเข้าคิวมาเกิดเป็นมนุษย์มันเยอะมากนะมันเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ปัจจัยก็อำนวยนะก็ทำให้มีมนุษย์มาเกิดมากขึ้นตอนนี้ก็ 7,500 ล้านก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็มาจากสัตว์ต่างๆที่เคยมีมากมายล้นโลกแล้วก็สูญพันธุ์ไปนะมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่มนุษย์นะมาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็บางทีก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์นะมนุษย์ที่โลภ ก็มีนะเรียกมนุษย์สเปโตอะไรพวกเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่ามันจะมีใครมาเกิดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถามตัวเราเองนะว่าเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกว่ามีโชคไหมในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์
คนอื่นเขาจะเกิดมามากมายเท่าไหร่ไม่สำคัญเราอะเรารู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกมีโชคไหมที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตระหนักไหมว่ามันเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะได้เกิดมาครองร่างนี้แล้วก็เป็นร่างที่บางทีก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีโชคเนี่ยก็พยายามใช้โชคนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปเปล่าประโยชน์แบบเสียของนะอุทาหรณ์หรือว่าอุปมาอุปไมยของพระเจ้าเนี่ยเอาไว้เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อมองตัวเองนะว่าเรามีโชคแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะอย่าไปสนใจคนอื่นทำไมคนถึงทำร้ายกันทำร้ายร่างกันมากมายในยุคนี้จริงๆเนี่ยนะมีฝรั่งเขาศึกษานะเขาศึกษาประวัติศาสตร์นะเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยมันทำร้ายกันน้อยแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยมนุษย์มันทำร้ายกันมากนะมันสงครามเนี่ยในยุคนี้เนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนมากนะการเบียดเบียนการล้างผลาญการละเมิดสิทธิกันเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันน้อยกว่าแต่ก่อนมากเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างเช่นการทรมานเด็กการทารุณกรรมกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีน้อยลงแล้วนะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแต่ว่าสื่อมันมีเยอะเราก็เลยเห็นสื่อเราก็เลยได้รับรู้สื่อนะอยู่ตลอดมีหนังสือเล่มหนึ่งของสตีเฟนพิงเกอร์เนี่ยสตีเฟนพิงเกอร์นี่แกไปศึกษานะสถิติต่างๆเนี่ยอันนี้ของยุโรปนะในรอบหลายร้อยปีมาแล้วแกก็สรุปว่าเนี่ยยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีการทำร้ายล้างกันใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนกันเนี่ยน้อยกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์นะถึงแม้ว่ามันยังมีสงครามถึงแม้มันยังมีโจรขโมยถึงแม้ยังมีการก่อการร้ายแต่มันน้อยกว่าแต่ก่อนมากที่เขานำเสนอมานี่ก็มีเหตุผลนะรวมทั้งหนังสือเล่มใหม่ของเขาเนี่ย Enlightenment Now เนี่ย Enlightenment Now เล่มก่อนเขาชื่อ The Better Part of Angels เล่มหนาปึกเลยเล่มใหม่ Enlightenment Now เขาก็พยายามชี้ว่าเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าโลกมันเลวลงเนี่ยเขาบอกจริงๆไม่ใช่นะมันดีขึ้นแต่บางแย่บางด้านมันแย่ลงนะเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นแต่ว่าการที่จะทำตามอำนาจความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำได้น้อยลงเพราะมีกฎหมายมีสังคมมีระบบที่คอยยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ใช้ความเห็นแก่ตัวมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังนะกับโลกนะมันก็มีอะไรดีขึ้นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันลูกขอไม่เลือกศาสนาบอกว่าขอทำความเข้าใจในศาสนาอื่นก่อนไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรก็ดีแล้วนะถ้าเขาจะนับถือศาสนาพุทธก็เพราะว่าเขาเห็นว่าศาสนาพุทธมันดีแล้วเขาจะรู้ว่าไงเขาจะรู้ได้ไงว่าศาสนาพุทธดีก็ต่อเมื่อเขาได้ศึกษาศาสนาอื่นแล้วเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยศึกษาศาสนาอื่นนะและเขาเลือกด้วยวิจารณญาณของตัวแต่เราช่วยเขาให้เขาศึกษาศาสนาอย่างครบถ้วนเช่นถ้าศึกษาพุทธศาสนาก็บอกเขาว่าอย่าอ่านอย่างเดียวมันต้องปฏิบัติด้วยนะแล้วถึงที่สุดลูกไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเพราะว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความสุขและเป็นคนดีก็ได้ไอ้คนที่มีศาสนาแต่ว่าประพฤติชั่วก็เยอะนะในคุกเนี่ยนะในคุกเนี่ยเมืองไทยเนี่ยคุกบางขวางคุกลาดยาวนี่นะฆ่าข่มขืนฆาตกรเนี่ยมีศาสนาทั้งเลยศาสนาอะไรศาสนาพุทธใช่ไหมคุณไปดูในคุกเนี่ยมีกี่คนที่บอกไม่นับถือศาสนาไอ้พวกโดนประหารชีวิตน่ะนะฆ่าข่มขืนเนี่ยนะมีศาสนางั้นน่ะไม่จะไปคิดว่ามีศาสนาแล้วเนี่ยนะจะเป็นคนดีเสมอไปนะมีศาสนาเป็นคนชั่วก็มีแต่ไม่มีศาสนาเป็นคนดีก็เยอะอย่าไปติดที่ยี่ห้อนะเราไปติดที่ยี่ห้อมากเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเป็นทุกข์ไงเพราะนั้นเนี่ยให้อิสระกับลูกในการเลือกอย่าไปบังคับเขาเพราะถ้าคุณบังคับเนี่ยเขายิ่งสวิงไปอีกทางหนึ่งคุณบอยเขานับถือพุทธ
ก็จะไม่นับถือศาสนาหรือไม่เขาก็ไปคริสต์ไปเลยก็ได้นะให้อิสระเขาในการเลือกแล้วก็ส่งเสริมเขาด้วยนะให้เขาเลือกให้เขาพิจารณาอย่างรอบด้านเขาจะศึกษาพุทธศาสนาให้เขาอ่านพระไตรปิฎกถ้าไปไตรปิฎกใหญ่ไปก็อ่านพุทธธรรมหรือไม่ก็พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนพิมพ์ใหม่ออกมาแล้วนะเล่มละ500ดีมากเลยรีบหาซื้อเอาไว้เพราะกระดาษดีมากเลยต้นทุนเนี่ยกระดาษดีเบาแล้วก็น่าซื้อเอาไว้นะแล้วก็อ่านง่ายด้วยเอาหยิบไปให้ลูกนะว่าเนี่ยลูกก่อนจะนับก่อนจะปฏิเสธพุทธศาสนาอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนนะพุทธธรรมก็ได้นะให้สาเขาแล้วก็สนับสนุนให้เขาศึกษาได้อย่างรอบด้านหากเจ็บป่วยและพบความเจ็บปวดอย่างสาหัสขอให้ทำกรุณาฆาตจะมีผลอย่างไรต่อผู้ป่วยและผู้ที่ช่วยจะมีบาปกรรมอะไรติดตัวหรือไม่คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจิตสุดท้ายคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจิตสุดท้ายมักจะเศร้าหมองมักจะเป็นอกุศลอันนั้นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรฆ่าตัวตายไม่ใช่เพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปถ้าเป็นบาปก็บาปน้อยกว่าไปฆ่าคนอื่นแต่ว่ามันเป็นบาปตรงที่ว่ามันทำด้วยจิตอกุศลไงคือโกรธเกลียดน้อยเนื้อต่ำใจเกลียดชังตัวเองอันเนี้ยมันทำให้จิตสุดท้ายเป็นอกุศลซึ่งไปไม่ดีกรุณาฆาตก็อยู่ในข่ายนี้นะเพียงแต่ว่าคนเลือกที่จะใช้วิธีที่มันเจ็บปวดน้อยที่สุดเช่นฉีดยาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจิตสุดท้ายเป็นอย่างไรนะกรณีนี้เนี่ยมันก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกชิงชังร่างกายเกิดโทสะก็เลยเลือกที่จะใช้กรุณาฆาตกับตัวเองนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเสี่ยงนะประการที่สองคือผู้ที่ช่วยเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมในปานาติบาตเพราะมีเจตนาฆ่าบางทีผู้ป่วยเองเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าผู้กระทำนี่เลยผู้ที่ส่งเสริมเนี่ยหรือผู้ที่ร่วมมือเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกติดค้างใจว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบาปเอาไว้ไอ้คนที่คนป่วยนี่เขาก็ไปแล้วบางทีก็อาจจะไปดีก็ได้นะไม่ทราบนะแต่คนที่มีส่วนช่วยเนี่ยนะก็อาจจะมีความหม่นหมองใจซึ่งอาจจะตามติดไปจนทั้งระยะสุดทางชีวิตเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงนะอันนี้ก็ถามใครการทำกรุณาฆาตในทางพุทธศาสนาถือเป็นบาปไหมนะมันไม่บาปในความหมายที่ผิดศีลแต่มันเป็นบาปในความหมายที่ว่ามันทำให้จิตเป็นอกุศลจริงๆคุณจะทราบนะว่าในสมัยพุทธกาลมีพระหลายท่านฆ่าตัวตายนะและบางท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ใช่เพราะท่านฆ่าตัวตายนะท่านบรรลุธรรมหลังจากฆ่าตัวตายต่างกันนะเพราะตอนที่พอลงมือฆ่าเนี่ยท่านมีสติตอนที่ไม่ตายเนี่ยท่านมีสติท่านก็พิจารณาสังขารเห็นสังขารว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่น่ายึดถือเลยจิตก็หลุดพ้นพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมด้วยวิพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมหลังฆ่าตัวตายนี่มีหลายรูปนะพระวักกลิพระฉันนะพระโคติกะนะท่านที่บอกว่าฆ่าตัวตายแล้วตกนรก500ชาติเนี่ยมันไม่จริงนะที่ไม่ตกนรกแต่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็มีแต่ไม่ใช่เพราะการฆ่าตัวตายนะแต่เป็นเพราะว่าท่านมีสติพิจารณาสังขารหลังจากที่ได้เผลอทำไปแล้วมีสติกลับมาแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเกิดปัญญาแต่เรื่องนี้เขาไม่ค่อยพูดกันนะเพราะพูดกันแล้วเข้าใจผิดได้ง่ายมีข่าวที่ดร.ชาร์ลส์เตเลียเดวิดกูดดอลเนี่ยทำกรรมฆาตที่เป็นฆ่าตัวตายไหมก็ใช่เป็นบาปไหมกรณีนี้มันกรณีที่มันพูดยากนะเพราะว่าแกก็ไม่ได้กลัวตายแล้วแกก็ไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจชิงชังร่างกายแต่แกรู้สึกว่าไม่อยากแกกลัวจะทุกข์ทรมานในวันหน้าเมื่อร่างกายมันเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
มันไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไปก่อนดีกว่านะก่อนที่มันจะเจ็บจะป่วยอันนี้ก็พูดยากนะว่าจิตของแกจิตสุดท้ายจะเป็นอกุศลหรือกุศลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปนะแต่ว่าไม่ใช่วิธีการที่พุทธศาสนาสนับสนุนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะตราบใดที่มีลมหายใจอยู่นะมันมีคุณค่าที่สามารถจะพัฒนาตนได้ถ้าคุณตัดรอนชีวิตตัวแบบนี้เนี่ยมันคือตัดโอกาสในการที่จะได้ทำความดีพัฒนาตนให้มากขึ้นและที่จริงเนี่ยความทุกข์ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปมันสามารถช่วยทำให้บรรลุธรรมได้มันสามารถจะช่วยทำให้จิตคนพัฒนาได้ถ้าเราคิดจะหนีความเจ็บปวดด้วยการทำกายฆาตเนี่ยต่อไปอันตรายนะเวลาใครมีความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่อายุแค่30ฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันไปดีกว่าขอไปสบายก็แล้วกันมันจะสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้คนที่คิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะทั้งที่ชีวิตเนี่ยสามารถจะอยู่ไปได้นานแล้วก็สามารถจะใช้ให้มีเกิดประโยชน์คุ้มค่านะขอเมตตาพระอาจารย์ตัวอย่างการจูงจิตคนป่วยก่อนวาระสุดท้ายหรือหาฟังได้จากไหนอาตมาก็ตอบไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วก็บรรยายก็เยอะเหมือนกันที่เหลือก็ตอบไปแล้วYouTube ก็พูดเยอะนะลองไปเปิดดูนะการช่วยเหลือจิตแก่ผู้ปริยัติท้ายต่อมาเขียนเป็นหนังสือไว้ด้วยนะการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ปริยัติท้ายเป็นหนังสือก็มีเวลาเหลือน้อยแล้วต้องเร่งแล้วนะสวดมนต์มีความจำเป็นยังไงไม่จำเป็นแต่มีประโยชน์นะไม่สวดก็ได้พระสมัยก่อนท่านก็ไม่สวดมนต์กันนะท่านก็ปฏิบัติธรรมลูกเดียวนะแล้วท่านก็บรรลุธรรมกันเยอะสวดมนต์นี่ประเพณีเพิ่งเกิดขึ้นมาสมัยรัชกาลที่4นี่เองนะบทสวดมนต์เนี่ยที่เราสวดเนี่ยนะรัชกาลที่4เนี่ยสมัยเป็นพระวัชรยาภิกขุเนี่ยท่านทำขึ้นมานะแล้วเกิดประเพณีสวดมนต์เช้าเย็นถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำทุกวันแต่ไม่ได้สวดมนต์ได้มั้ยได้นะได้เราจะเป็นต้องทำบุญใส่บาตรให้คนตายไปแล้วทุกวันไหมคะถ้าถามว่าจำเป็นไม่จำเป็นแต่มีประโยชน์นะไม่ทำก็ได้แต่ทำก็มีประโยชน์ถ้าทำเป็นนะทำถูกการปฏิบัติทำเป็นบุญสูงสุดแล้วเราจำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินไหมไม่จำเป็นแต่ทำแล้วดีเพราะว่ามันเป็นการเช็คว่าเราเห็นแก่ตัวยังมีความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติไหมนะอีกอย่างนึงคือว่าไอ้เงินที่เราบริจาค ก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยฝรั่งเนี่ยนะเอาแต่ภาวนาแต่ว่าศีลไม่ค่อยสนใจทานก็ไม่สนใจนะทานศีลภาวนาเนี่ยฝรั่งเนี่ยตมาไปอยู่วัดอมรวดีที่อังกฤษนะโอ้ยฝรั่งมาทำสมาธิเยอะเลยยิ่งวัดอมรวดีเนี่ยไม่เก็บเงินนะยิ่งมากันใหญ่แต่ทานไม่ค่อยสนใจใส่บาตรไม่ค่อยสนใจศีลก็ไม่สนใจบางทีฟรีเซ็กด้วยนะฟรีเซ็กมันก็ไม่ผิดศีลนะแต่ว่ามันก็เรียกว่าไม่สังวรในกามไม่มีกามมาสังวรส่วนคนไทยที่มาวัดอมรวดีนะทานเอาศีลเอาบ้างภาวนาไม่เอาเลยนะพอพระจะเทศนะพอพระจะเทศนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาถวายเพลงเสร็จพอพระจะเทศนะก็กลับเลยไอ้ฝรั่งนี่โหมันตั้งนั่งตาฟังเทศอย่างไรแล้วมันก็มาตั้งแต่เช้าเพื่อมันจะได้กินอาหารไทยใช่ไหมนี่เมื่อ30ปีก่อนนะไม่ทราบตอนนี้เป็นยังไงนะที่อังกฤษการปฏิบัติธรรมเป็นบุญสูงสุดแล้วแต่เราจำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินหรือต้องรู้จักบริจาคด้วยนะมันเป็นการเช็คนะว่าเราเนี่ยยังมีความยึดติดไหมแล้วก็มันเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะเราจำเป็นต้องไปขออโหสิกรรมและอโหสิกรรมกับคนที่เราไม่ที่เคยไม่ทำไม่ดีกับเราต่อหน้าไหมถามว่าจำเป็นไม่ไม่จำเป็นแต่มีประโยชน์นะแล้วก็มันช่วยถ้าเกิดว่าคุณเกิดจะตายขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณรู้สึกจิตใจมั่นใจว่าเราไม่มีอะไรติดค้างใจนะเพราะว่าเราได้ขอโทษขออโหสิไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ใจมันสบายโปร่งโล่งนะก็ไปดี
นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนจะตายเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเศร้าหมองเพราะว่าเราทำผิดกับใครบางคนแล้วเราไม่ได้ขอโทษเขาจิตมันเศร้าหมองได้นะอันนี้ก็ไปไม่ดีถ้าเกิดว่าความเศร้าหมองมันครองจิตวาระสุดท้ายจนจิตสุดท้ายไม่จำเป็นต้องทำต่อหน้านะเรานึกในใจก็ได้ถ้าเราคิดว่าทำแล้วเนี่ยนะมันทำให้เราปลดเปลื้องสิ่งข้างคาใจได้การที่เราไม่อยากเจอเขาแต่ใจไม่ได้โกรธแล้วพร้อมพูดคุยด้วยแต่ไม่แค่ไม่อยากไปคุยก่อนอย่างนี้ยังไม่อภัยคิดว่ายังแปลว่ายังให้อภัยได้ไม่ครบยังไม่หมดยังไม่เสด็จน้ำนะถึงไม่อยากคุยกับเขาถึงไม่อยากเจอหน้าเขาถ้าอภัยมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็รีเซ็ตใหม่นะก็คือว่าก่อนหน้าที่เราจะโกรธเขาเราเคยอยากจะคุยกับเขาใช่ไหมถ้าเราให้อภัยหมดจริงๆก็คือรีเซ็ตใหม่เหมือนกับว่าไม่เคยมีใครไม่เคยมีความรู้สึกผิดติดค้างใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รังเกียจที่จะไปเจอที่จะคุยเหมือนกับที่เราไม่รังเกียจที่จะไปเจอคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบมาก่อนนะเราไม่มีความสึกตะกิดตะขวงหรือว่ามีความสึกอะไรข้างในเพราะว่าเวลาเราเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเราพร้อมจะไปเจอไปพูดคุยไปทักทายถ้าคุณให้อภัยหมดแล้วนะ 100% เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันรีเซ็ตใหม่เลยอย่างน้อย 99% ก็แล้วกันนะให้ทำการเป็นคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อในทางลบบ่อยๆมีผลเสียอย่างไรบ้างจะแก้ไขอย่างไรผลเสียเยอะเลยนะพูดเพ้อเจ้อแล้วบางทีมันก็รู้สึกผิดนะมีคนได้ยินคนที่เราไม่อยากเขาได้ยินเขาได้ยินหรือเขาดีแล้วเขาตีความไปในทางลบทางร้ายแล้วเขาก็รู้สึกแย่หรือเขาโกรธเราเราก็รู้สึกแย่ไปด้วยนะเราก็รู้สึกผิดนะกลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เพราะความพูดเพ้อเจ้อของเรานะพูดแล้วทำให้ผิดใจกันพูดแล้วทำให้เข้าใจผิดอันนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนี้ก็พูดอย่างมีสตินะเพื่อไม่ให้เขาทุกข์แล้วไม่ให้เราทุกข์ด้วยบางทีการพูดเพ้อเจ้อบางอย่างเนี่ยผลเสียหายมันร้ายแรงกว่าที่เราคาดนะและถ้าเราแก้ไม่ได้นี่บางทีมันติดค้างไปจนวันตายเลยนะวันนี้ยาวนะเนี่ยได้ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเป็นจิตเวชและเบาหวานรุนแรงอาการโคม่าหลายวันทีแรกคิดว่ามีรอลูกสาวจากต่างประเทศลูกสาวมาถึงเป็นอาทิตย์ยังไม่ตายบวมทั้งตัวทรมานมากจึงบอกลูกสาวว่าให้พาพ่อมาอโหสิกรรมดีไหมพ่อสามีมีภรรยาใหม่คนไข้เครียดจนเสียสติช่วงเย็นลูกสาวได้ติดต่อพาพ่อมาอโหสิกรรมเช้ามืดอีกวันสามีรถชนตาย8นาฬิกาคนไข้ก็ตายน้องๆที่ตึกพูดแซวว่าพ่อพี่ลุงถึงตายจึงสับสนติดอยู่ในใจจนทุกวันนี้สามีรถชนตายนี่มันไม่เกี่ยวกับอโหสิกรรมนะมันไม่เกี่ยวกับอโหสิกรรมหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าสามีประมาทนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอโหสิกรรมอโหสิกรรมเป็นของดีนะทำแล้วดีจะว่าไปแล้วเนี่ยสามีรถชนตายเนี่ยก็อาจจะสบายใจก็ได้นะตอนที่เขาจะตายว่าเขาเนื่องจากเขาได้ทำอโหสิกรรมกับภรรยาแล้วเขาก็เลยตายสงบตายดีลองมองยังไงที่บ้างนะถ้าไม่อโหสิกรรมนะถ้าสามีไม่อโหสิกรรมภรรยานะตอนที่รถชนตายเนี่ยจะสุดท้ายจะเศร้าหมองก็ได้ว่ามันมีความผิดติดค้างใจเพราะไปมีภรรยาใหม่ไงนะการที่สามีรถชนตายเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอโหสิกรรมแต่อโหสิกรรมอาจจะช่วยทำให้สามีเนี่ยตายสงบก็ได้ตอนที่เขาจิตสุดท้ายเขาเนี่ยเขารู้สึกเขาโล่งแล้วไม่มีความผิดติดค้างใจเพราะฉะนั้นอย่าจะไปเสียใจนะสามีอาจจะได้รับอานิสงส์จากการที่อโหสิกรรมก่อนหน้านั้นก็ได้นะและอาตมาเชื่อว่าได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาอโหสิกรรมจริงๆนะเขาได้ประโยชน์และการตายของเขาเนี่ยนะอย่างน้อยเขาก็ไม่มีเรื่องนี้ที่จะทำให้รู้สึกปิติค้างใจเพราะว่าเขาได้อโหสิแล้วนะ